ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่4221606แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ช่วงพักเบรกหลายท่านโทรเข้ามาทั้งจองบัตรแล้วก็ต้องบอกว่ามีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะร่วมบุญกับครัวถาจริงๆคือเห็นแล้วสงสารผมนะฮะว่าครัวถาที่จริงอยากจะมาแหละแต่ติดภารกิจการงานเดี๋ยวผมจังคือไม่ต้องส่งทองเปล่าเดี๋ยวแต้มมาผมจะส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้ถึงบ้านเลยแล้วก็เสียงบรมครูนะที่เป็นพระพักท่านนะครับ2อย่างคือเสียงคุ้มวิลาภนะครับแล้วก็พระพักของบรมครูพ่อแก่ปุรุษีนะฮะมอบให้ท่านถึงบ้านเลยขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งนึงครับด้วยหัวใจครูบูชาพระจริงๆอยากทำเพราะว่าเป็นการครบรอบเราเราไม่บอกแจ้งแถลงไขให้กับสังคมก็ไม่ได้เพราะอยู่แล้วต้องมีการประกาศตัวเพราะเราเปิดเป็นสาระกุศลประธานมูลนิธิไม่มีเงินเดือนคณะกรรมการก็ไม่มีเงินเดือนมีวิธีเดียวก็คือต้องหาเงินมาเพื่อช่วยเหลือโครงการต่อเนื่องไปเพราะเราเองนั้นเราไม่ได้แสวงหาประโยชน์กับตัวเองแล้วก็สาธารณชนจะทราบดีเราทำอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับคือต้องบอกว่าดูแลโครงการต่างๆดูแลเด็กๆเยาวชนผู้ยากไร้ตรงนี้แหละค่ะฉะนั้นนะใครที่ร่วมบุญร่วมกันแบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะมอบหนังสือเนี่ยคือส่งไปถึงบ้านเลยนะคะแต่ว่าท่านไหนที่มาร่วมสนุกกันได้นะมาร่วมกิจกรรมกันได้ก็เป็นการมีตติ้งกันนะคะมาเจอกันมาทานข้าวร่วมกันคิดถึงนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยฮะตรงนี้เลยค่ะนะมาทานข้าวร่วมกันมาชมคอนเสิร์ตนะคะมาพูดคุยนะพบปะกันกับคนในครอบครัวของเรานะคะก็จะดูแลต้อนรับกันแบบอบอุ่นตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าเลยนะคะท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะแต่ว่าครั้งนี้นะฮะเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็คงไม่มีอีกแล้วนะครับใน3ปีจะมีสักคนนึงนะฮะมาเจอกันก็เบอร์โทรศัพท์ใช่ค่ะโทรเข้ามาจองได้โทรเข้ามาลงทะเบียนได้หรือว่าจะสอบถามทางทีมงานก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะเราจะรอที่จะได้เจอกับทุกท่านในงานคอนเสิร์ตการกุศลแห่งนี้ด้วยเอาล่ะค่ะมาทาง SMS กันบ้างดีกว่านะท่านนี้แจกท่านนี้เลยครับใครเอ่ยครับนี่แหละฮะคุณวิริยาค่ะสวัสดีค่ะครูหัตถานะคะแล้วก็มวยนะคะอ๋อนี่เขามาไหว้ครูค่ะว่าประทับใจพิธีไหว้ครูตักขีรพยานอยู่ตรงนี้เองใช่ค่ะนะแล้วก็ถามการงานการเงินโชคลาภด้วยก็เดี๋ยวก่อนนะการเงินก่อนการเงินช่วงนี้ขาขึ้นนะครับหลังจากนี้ไปนะระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ข่าวๆเรื่องการเงินการหยิบยืมหรือแม้แต่จะลงทุนใหม่ๆเริ่มต้นจะดีขึ้นแล้ว2สัปดาห์เองแค่นั้นนะฮะส่วนโชคลาภยังไม่ค่อยมีเท่าที่ควรถ้าจะเสี่ยงดวงสักครั้งถ้าจะเติมเต็มเรื่องของโชคลาภอีกสักทีเนี่ยให้รอคอยผ่านเมษาไปก่อนแล้วลุ้น1พฤษภาคมถัดไปมาถ้าวันแรงงานเนี่ยไม่แน่ก็ออกอีกวันนึงป่ะอาจจะอีกวันนึงนั่นแหละวันที่2ก็ได้นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับให้คุณวิริยาแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะนี่หลายท่านที่ได้มาเจอกันพิธีไหว้ครูแล้วก็ส่งความประทับใจมาได้หนุนคำชูบัตรครูไปด้วยนะฮะคือบางท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าของอาจารย์หรือเปล่าของผมจริงๆนะครับแล้วผมเองก็เป็นหน้าที่ในการดูแลครอบครัวของพวกเราดังนั้นแล้วขอบคุณมากที่มาร่วมรายการประทับใจไปแล้วครับนะมาเจอกันนะคะคอนเสิร์ตนี้รับรองว่าจะเห็นในอีกรูปแบบนึงเลยนะคะเป็นความสนุกเป็นความคุ้นเคยกับอีกรูปแบบนึงแต่มีคุณค่าทางธรรมะเพราะว่าในการท่านก็เห็นนะผมหลากหลายสไตล์ไม่ว่าวิเคราะห์เรื่องลายเซ็นเรื่องเจ้าพิธีกรรมไว้ใจผมแต่เรื่องของการพูดที่มีเรื่องราวสาระที่เป็นคติสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีคอยชมใช่ค่ะนะมาเจอการรับรองตั้งแต่10:30ไปนี่แทบจะหุบยิ้มไม่ได้เลยเพราะว่าขางไกลค่ะมีรอยยิ้มตลอดนะคะอ่ะท่านต่อมาเลยนะท่านต่อไปแจกให้เหมือนเดิมน้องมวยครับ SMS ต่อมาคุณให้พระพักบรมครูนะครับคุณนุทัศน์อ๋อวันนี้วันเกิดด้วยวันนี้วันเกิดครับขอพรจากครูหัตถาครับขอให้ครูมีสุขภาพแข็งแรงในวันเกิดของครูที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเห็นมั้ยแหละเค้าเกิดมาเค้าก็บอกอาจารย์ณฐาจันทาเกิดวันเดียวกันอ้าววันนี้มอบไป2องค์เลยใจดีมั้ยล่ะครับคุณนุทัศน์นะต้องซื้อคอนเสิร์ตก็ให้ครับนะใจดีตลอดฉะนั้นไม่รักผมก็รักใครท่านผู้ชมนะมอบให้เลยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู SMS ต่อมาค่ะคุณนุทัศน์นะครับนุทัศน์ก็เป็นแฟนรายการประจำแล้วคุณลำไยนะคะงานเงินจะหมดหนี้เมื่อไหร่คะไม่มีทางนะฮะสภาวะนี้ยังซ้ำซ้อนอยู่ยังต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวรัดเข็มขัดสักนิดนึงเพราะระยะเวลาตึงเครียดจะมีพฤษภาต้นๆแล้วก็จนถึงมิถุนาปลายๆ2เดือนเข้มข้นต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคุณลำไยการเงินจ้ะการเงินนะครับแต่การงานนี่ถ้ามองดีๆนะครับผมว่ารูปลักษณ์การปรับเปลี่ยนของคุณเนี่ยกลยุทธ์คุณเริ่มดีแล้วฉะนั้นเอาใจช่วยนะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรัชนีถามเรื่องความรักใหม่จะเกิดหรือเปล่าคะนี่มันเดือนอ๋อถามได้ตลอดรู้ว่าเดือนพาพันค่ะนะจะเกิดไหมรัชนีการรักเนี่ยตอนนี้ให้รักใจตัวเองนะรักษาจิตรักษากายรักษาใจไว้เยอะเพราะความรักเกิดใหม่ทุกใจเหมือนเดิมเหตุการณ์นี้มักจะคาบเกี่ยวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันคนรักคนใกล้ชิดมีโอกาสนะครับนะจะต้องเปลี่ยนแปลง
คุณเองเนี่ยจะเจอความรักที่ต่างวัยเกิดขึ้นนะต้องทำใจนะครับเป็นอย่างนั้นราชนีกับไรเซนนี่ครับทุกท่านนะคะลืมส่ง SMS เข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่เป็นผู้โชคดีคนะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสุชานุชทะเบียนรถคัน1323ถามเรื่องแม่ย่านางแม่ย่านางคันนี้ระวังนะฮะถ้าเป็นรถราเนี่ยต้องให้ระวังด้านข้างเลยครับไม่ใช่ด้านหน้าไม่ใช่ด้านหน้าไม่ใช่ด้านหลังแต่เป็นด้านข้างนะฮะจะเป็นอยู่ในช่วงถ้าเป็นก็คือหลังเบาะคนขับนะครับนะจะมีโอกาสแรงปะทะเฉียวชนเป็นรอยบุบเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นรอยเล็กๆมักจะมีบ่อยตรงนั้นแหละวิธีต้องระวังนะฮะเพราะว่าจะแก้ไขไงก็ไม่ได้สุดท้ายท้ายสุดก็คือถ้าจะขับรถคันนี้ต่อแล้วดูแลรถคันนี้ดีสวดพระคาถานะฮะชินบัญชรนะครับนะคาถาพระชินบัญชรเนี่ยจะส่งเสริมเติมเต็มให้มีสมาธิมากขึ้นแล้วอย่าลืมนะครับก่อนและหลังนะฮะนอนเนี่ยก่อนนอนและตื่นมาแล้วเนี่ยก็ควรนะฮะจะตั้งสตินึกถึงพระคาถาสิวลีนะณชาลิตินะชาลิติภาวนาไว้ขึ้นใจนะครับคุณสุชานุชครับกับเบสเซนนี่แหละครับส่วนใครที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตการกุศลนะคะรีบโทรมานะคะน้องๆรอรับโทรศัพท์อยู่ด้านนอกเลยแล้วก็ทุกที่นั่งได้รับหนังสือนะคะเลขจิตพิชิตดวงด้วยมาให้กำลังใจกันนะครับท่านจะมีความประทับใจมิรู้ลืมนะครับใช่ค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจักรพงษ์ค่ะเลขบัตร190บอกว่าตอนนี้ดำเนินการขายที่ดินทำอย่างไรให้สำเร็จได้ตกลงซื้อขายได้ไวๆขอคำชี้แนะจากสิทธิ์มีครูสักคู่นึงคุณจักรพงศ์นะคะแจกให้ก่อนน้องเมื่อนี่เป็นผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้ได้รับพระพักตร์นะของบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่เป็นผู้โชคดีแบบนี้ส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยอ๋อขณะนี้นะครับฝังในดินนะครับไม่ต้องเชื่อในวันนี้แต่ขายได้แล้วก็เชื่อภายในอีก2เดือนคุณขายได้แน่แต่อย่าลืมส่งจดหมายมารับนะครับไม่เสียสตังค์นะฮะมาเสียสตังค์ไม่มีพลังนะครับ SMS ต่อมาค่ะมอบให้ครับคุณกิตติวุฒิบอกว่าครูครับภาพประทับใจยังไม่ลืมเลือนเลยครับกันเลยนี่จากเสร็จมีครูเดี๋ยวประทับใจตอนไหนเลยครับอ๋อคอนเสิร์ตผมใช่ไหมครับอ๋อยังไม่ถึงโอ้โหเลยครับแต่ว่ารับรองค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดใครเจอกิตติวุฒิมาดิครับมาแต่กิตติวุฒินี่เขาเป็นคนที่จริงจังต่อครูบาอาจารย์เขามาด้วยความรับน้อมแต่กลับไปด้วยความเป็นโชคลาภครับขอให้คุณกิตติวุฒิโชคลาภอยู่ที่มือถือท่านครับมีเลข4ตัวหนึ่งด้วยเอาละครับแล้วน้องกุมารเห็นไหมคะนี่บอกอย่างเดียวนะฮะเลข4ค่ะนะครับนะ400ล้านอยู่ที่มือคุณแล้วนะครับแล้วน้องกุมารของอยู่ไหมคะคุณกิตติก็ลองโทรไปถามน้องเขาอยู่หรือเปล่าน้องกุมารเนี่ยหลังๆแผ่วไปในเรื่องของการบูชาปฏิบัตินะฮะง่ายๆถวายไปสีปักชามก็ต่อสีครุเทพนะครูบาอาจารย์ที่มาคุ้มครองปกปักรักษาแล้วก็น้องเนี่ยคุณจะมีไข่ต้มนะขนมทองหยิบทองหยอดนะทั้ง3อย่างนะครับบูชาสักการะในวันพระใหญ่15ค่ำหรือ8ค่ำก็ได้กิตติวุฒิแล้วจะดีแล้วจะเฮงครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณฟาร์มนะคะงานเงินขอลายเซ็นที่เหมาะสมด้วยได้เลยครับคุณฟาร์มนะครับคุณฟาร์มอย่าลืมมาคอนเสิร์ตผมนะครับนะฮะผมจะให้ทั้งลายเซ็นให้ทั้งกระเป๋าตังค์เลยนะครับเนี่ยครับว่าทุกอย่างคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะหลากหลายคืออย่าคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องจัดคอนเสิร์ตร้องเพลงเป็นด้วยเหรอนะเอาทุกอย่างไม่ใช่ครับสิ่งที่ผมทำได้ผมจะทำแม้แต่การเตรียมไข่เพื่อในการสอยไปจับไข่สอยดาวอ๋อตักไข่สอยดาวครับตักไข่สอยดาวนี่แหละนะจะได้ไปเจอไปร่วมกิจกรรมกันใช่ครับทุกขั้นตอนจริงๆ SMS ต่อมาดีกว่าค่ะ SMS ต่อมาคุณโชคชัยเลขบัตร678บอกว่าเรื่องสมัครงานใหม่เป็นยังไงบ้างโชคชัยไหนจนสางเปล่าคงไม่ใช่แหละครับนะคุณโชคชัยนะคุณโชคชัยเนี่ยผมบอกเลยว่าในดูเลขเพราะคุณถามมานะต้องตอบถึงอ้างถึง678เรื่องการสมัครใหม่นะครับมันใช้รายเรื่องงานแต่ไม่ใช้รายเรื่องการเงินง่ายๆงานเลือดเลอเพอร์เฟกต์แต่เงินไม่คุ้มค่าถ้าจะทำไปก่อนเพียงแค่ช่วงระยะสั้นๆแล้วไม่เปลี่ยนแปลงนะมันก็พอทำได้นะแต่ว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกครับผมว่าดูสักนิดนึงฮะตัดสินใจสักหน่อยแต่มีลุ้นครับโชคชัยลายเซ็นเลยนะครับจ้าทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะคะอาจจะออกแบบลายเซ็นแบบนี้อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเรวัตค่ะทะเบียนรถ7045เป็นไงบ้างสีดำจริงๆไม่ค่อยถูกโฉลกคุณนะฮะจาก7-0เนี่ยเป็นตัวดับเรื่องของสีแต่เผอิญนะฮะในจังหวะของคุณเรวัตเนี่ยมีพ่อแม่บิดาเป็นสรณะนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับคนที่มีนะมีครูบาอาจารย์ดีนับถือพ่อแม่นะยิ่งยวดนะสิ่งที่คุณทำอยู่มันสิ่งที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์อยู่แล้วถ้าจะให้ดีอีกสักนิดหนึ่งแนะนำว่านะครับรถคันนี้นะควรจะมีนะครับฟังดีๆนะควรจะมีนะฮะ
บูชาสักการะนะรูปหล่อองค์เหมือนหรือภาพถ่ายก็ได้พระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราชเนี่ยเอาไว้นะครับบูชาสักการะขอพรในช่วงวันเกิดนะฮะจันทร์อังคารพุธราศีเนี่ยเอาไปติดเอาไปแฝนไว้สมบูรณ์นะในธาตุทั้ง4ก็คือหนุนธาตุน้ำเดินด้วยธาตุดินเพลิดเพลินการเงินแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการงานที่ดีตามนั้นเลยครับคุณเรวัตครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณบุญตานะคะคุณบุญตาจนสางขอบคุณครูมากค่ะ5ปีที่5ปีแล้วนะคะที่ได้มาร่วมงานบุญงานไหว้ครูชีวิตดีขึ้นเรื่องการเจ็บป่วยที่ไม่มีสาเหตุแล้วก็เรื่องอาจจะเป็นเรื่องของชีวิตน่ะที่ดีขึ้นคุณตาเนี่ยถ้าเท้าความไปเนี่ยนะเค้าเป็นแฟนรายการผมตั้งแต่คุณปู่เป็นแฟนคุณย่าเลยอู้นานมากนานมากแล้วมีพิจารณาเดียวจะบอกว่าในการเสียสละในการให้ในการช่วยสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าคุ้มค่ากับความเป็นศิษย์กษัตริย์ยุสิทธิ์เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องนะแล้วไปแล้วเนี่ยนะเราไปด้วยเห็นแล้วรอยยิ้มตลอดไม่มีข้อขีดงอนว่าจะคุยเรื่องเงินแต่เขาพร้อมที่จะให้นะร้านมาลัยทองต้องขอบคุณพี่โชคชัยด้วยอันนี้ต้องเอ่ยชื่อนะฮะแล้วก็โอ้นะฮะพอพูดถึงอีกทีก็คือพี่ณรงค์นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะเจอในรายการนี้มานั่งตรงนี้เลิกบุหรี่ถวายครูเหมือนกันเลยคณะเดียวกันฉะนั้นเหนียวแน่นรักกันแล้วแฟนรายการปีนี้โอ้โหยื่นใจกลับไปร้องไห้สามตื่นนะฮะเพราะว่าเขายิ้มให้กันแฟนรายการไกลๆไม่คุ้นเคยกันหรือว่าไกลๆไม่เคยเจอกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งมานั่งคุยกันบางคน3-4 ปีเราหนองหายไปแต่กลับมาสารฝันด้วยรอยยิ้มใช่ค่ะเหมือนฟ้าในสายฝนฝนตกในทะเลนี่แหละมารวมกันจริงๆต้องบอกปีนี้ทุกคนนั่งด้วยกันนี่คือพูดคุยกันอยู่กันเป็นครอบครัวเลยนะผมจะขอบคุณอีกครั้งนะต้องว่าเยอะๆวันนี้นะขอบคุณรายการทุกคนที่รักกันมากขึ้นเนี่ยแหละฮะน้ำใจคือรอยยิ้มครูก็ชื่นใจแล้วหายเหนื่อยนะฮะกลับมาแต่แปลกนะวันแรกเนี่ยเหนื่อยจริงๆวันที่5นะฮะครอบครูศรีกรุเทพครูหลวงพ่อเบิ้มผมเหนื่อยผมหมดแรงแต่เวลาวันไหว้ครูนะฮะของครูศรีครูเทพครูใหญ่ก็คือครูพระพิราบเนี่ยฮะมาครอบครูนะฮะสุดยอดจริงๆไม่มีคำว่าเหนื่อยมีแต่รอยยิ้มฉะนั้นขอให้รวยๆเฮงๆทุกท่านที่ครอบครูไปแล้วก็ท่านที่จะมาคอนเสิร์ตด้วยนะครับนี่แน่นอนนะคะคอนเสิร์ตนี้มาเจอกันนะคะจะได้มีรอยยิ้มกันอีกนะ SMS ต่อมาเลยค่ะไอ้จองวันนี้นะเตรียมรับประคำครูนะครับค่ะคุณปัญจพรค่ะบอกว่านำน้ำผึ้งถวายบูชาครูนะคะตอนครูสวดสายมงคลกับน้ำผึ้งในมือเนี่ยร้อนขึ้นเรื่อยๆแปลงคือในเรื่องของกสิณไฟนะครับจะเดินท่าได้เวลาผมเชิญครูบาอาจารย์นะเป็นชั่วขณะครูแค่นั้นสุดท้ายแล้วผมถึงบอกไงอย่าไปนับถือผมว่าเป็นเสียงครูนะว่าเจ้าทำพิธีมีเดียวไม่ใช่ให้นับถือพระมาก่อนแล้วเอาสรณะพ่อแม่มาคุ้มครองการครอบครูเนี่ยมีครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยเร็วๆนี้ที่ผ่านมาก็มีการครอบครูด้วยเพลงพระคุณที่1พระคุณที่1ก็คือค่าน้ำนมนั่นเองค่าน้ำนมนั่นเองนะครับพระคุณที่3นะราชนกร้อยฟังแล้วนะฮะสิ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประเทืองใจฉะนั้นปัญจพรขอให้สีส่งเสริมเพิ่มเติมสีจนได้การเงินและการงานสดใสร่าเริงตลอดนิรันดร์กาลครับจ้า SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณฉัตรกุลขอลายเซ็นค่ะฉัตรกุลลายเซ็นไปเลยนะครับลายเซ็นนี้จะใช้ดีไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะจะมีพลังเมื่อใช้แล้วมีสตินะฮะคู่กับการใช้แล้วมีคุณธรรมตัวเองลายเซ็นถึงมีพลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมานพนะคะเลขบัตร204การเงินการงานการทำบุญขอลายเซ็นด้วยการเงินก่อนนะครับการเงินช่วงนี้นะฮะถือว่านะฮะบวกลบคูณหารแล้วยังเสมอตัวอยู่ถึงขั้นติดลบเลยดังนั้นอย่าชะล่าใจมีโอกาสมีการปรับปรุงมีผลเสียอยู่ส่วนการงานช่วงนี้นะฮะถ้าได้ผู้ใหญ่มาส่งเสริมอีกสักนิดนึงผมว่าไฟเขียวผ่านตลอดทำบุญนะฮะอยากให้ถวายเสนาสนะนะครับอาสนะลองนั่งพระสงฆ์นะครับองค์สามเณรก็ได้ยิ่งดีครับมานพลายเซ็นคุณนะครับแล้วก็ผู้โชคดีนี่ยังเหลืออีก2ท่านนะคะที่จะมีโอกาสได้รับพระพักของบรมครูพ่อกาดปู่ศรีนะคะครับนี่แหละครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเมธิกิจค่ะครับเลขบัตร827ถามเรื่องของการงานแล้วก็ปีนี้จะซื้อบ้านได้มั้ยคะขอลายเซ็นด้วยจริงๆปีที่แล้วมีลุ้นแล้วนะครับแต่ปีนี้นะครับจะฉลุยเมื่อหลังเดือนมิถุนาไปแล้วนะครับมันเป็นช่วงที่เลิศเลอเพอร์เฟคและทำอะไรเนี่ยถือว่าลื่นไหลดีแต่ณช่วงนี้ถ้าจะตัดสินใจเดือนนี้2เดือนนี้เนี่ยยังอุปสรรครอคอยเพียบเลยครับอ่ะเมธคุณเมธีกิจอ่านเมธนี้เมธีกิจนะครับเมธีกิจนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะรีบส่งนะคะ SMS เข้ามาลุ้นกันและใครเป็นผู้โชคดีก็ส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแต้มจ่าหน้าซองมาด้วยนะฮะครับสวยงามมากหรือว่าใครอยากจะดูเรื่องราวว่าทำไมเป็นอัคระเตโชธาตุไปเจอกันในงานคอนเสิร์ตการกุศลได้ถูกต้องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธานีค่ะเลขบัตร020เงินกับความรักขอลายเซ็นด้วยความรักเริ่มเข้าใจเริ่มโดดเด่นแล้วก็เริ่มมองหาทิศทางในทางออกที่ดีขึ้น
ส่วนการเงินตอนนี้นะฮะยังมีแรงหนุนอยู่อะไรที่หวังไว้เนี่ยตัวนี้มารวดเร็วดังสายฟ้าฉะนั้นแล้วต้องเตรียมตัวความรักการเงินมาคู่ๆกันครับนะฮะคุณธานีนะคะใครเสียด้วยนะครับฉันก็เป็นแฟนรายการใหม่ใช่ค่ะหลายๆคนได้มีโอกาสได้มาเจอกันนี่ก็เป็นแฟนรายการใหม่เยอะเลยแต่ผมถามทุกครั้งเนี่ยครับลายเซ็นเนี่ยแจกว่าเป็นหมื่นคนแล้วมั้งฮะก็ยังมีอยู่ใช่ค่ะขอกันเข้ามานะครับไม่มีคำว่าร่าหลังสำหรับลายเซ็นนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณณัฐฐากรงานเงินลายเซ็นแบบไหนดีคะคืองานก่อนงานแป๊กนะครับแต่เงินยังพอประคองตัวฉะนั้นช่วงนี้นะฮะอะไรที่ปรับเปลี่ยนได้นะระบบที่เป็นอยู่สังคายนาสักนิดนึงปัญหาของเก่าของเดิมกำลังจะเวียนเข้ามาและเรื่องงานฉะนั้นอดทนใจปัญหามีไว้ให้แก้อย่าไปกุ้มเยอะกุ้มมันจะเซ็งเบื่อแต่อย่าเพิ่งออกนะครับท่านนะณัฐฐากรกับลายเซ็นนี่ครับทุกท่านนะคะที่อยากจะไปเจอกันนะคอนเสิร์ตครั้งนี้อยากจะให้มีโอกาสได้ไปรวมกันจริงๆสำหรับศิษย์รักครูนะคะมาร่วมงานกันนะมาคอนเสิร์ตกันมาเจอกันมาทานข้าวร่วมกันเราเปิดบ้านของเราแบบอย่างใหญ่เลยนะได้เจอรวมพลกันหลายคนเลยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาได้ที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ